ฟังบอลลูนก็ชิวไม่ไหวล่ะครับชมนกชมไม้กันสุดๆล่ะโอ้ยอันนี้เย็นๆเออนี่เหมือนนั่งดูบรรยากาศดูฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นเกมนี่ไหมเราจะมีแท่งแล้วยืนกันเป็นวงกลมแล้วก็คือต้องขยับไปเรื่อยๆใครไม่สามารถคว้าแท่งของคนที่อยู่ตัดไปได้ครับออกหัวชัวร์สีเหลืองหรือเปล่าน้องอยากได้อันไหนอยากได้อันนี้ไม่สีแดงมันเคยออกไปแล้วเอาละสิกติกาก็ดูเหมือนจะง่ายแสนง่ายแล้วนะครับแต่จะเป็นเกมธรรมดาหรือว่ามีผีพุ่งป้ายละเนี่ยแต่ละคนก็ระวังแถมลังเลกันสุดๆแล้วครับเราจบเกมแล้วค่ะตอนนี้ฮะนี่ไงยังไม่ทันจะเริ่มเกมก็จบเกมซะแล้วล่ะครับมันยังไงล่ะทีนี้อะไรเอกอะไรเอกอะไรเอกใครหยิบสีแดงได้เล่นเครื่องหวาดเสียวมากใครหยิบสีเหลืองได้เล่นหวาดเสียวน้อยค่ะเออแดงแดงเสียวมากแดงเสียวมากเหลืองเสียวอยากเล่นน่ะแล้วก็เกมที่ผมอุตส่าห์รับบีฟมาต้องมานั่งอธิบายให้น้องๆยังไม่ทันได้เล่นเลยและตอนนี้นะครับผมพวกเราอยู่หน้าบอลลูนเหินฟ้าและกระเช้าสีดำกระเช้าสายรุ้งนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทำการแบ่งแล้วว่าใครเป็นสีเหลืองใครเป็นสีแดงเจอรัสนะครับคือแดงเจอรัสเนี่ยจะต้องเล่นในเครื่องเล่นของกระเช้าสายรุ้งนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเล่นที่รวดเร็วและรุนแรงจากที่ผมเห็นไปเมื่อกี้โชคดีมากที่ได้ไปอยู่ฝั่งนู้นดูเป็นบอลลูนที่ลอยลอยไปเรื่อยๆใครได้สีแดงบ้างนะขอถามหน่อยอ๋อขอบคุณขวาร้ายขวาร้ายสามคนไหนอีกคนนึงอ่ะนิ่งเลยคุณนิ่งเลยแล้วเมื่อกี้นะตอนเขาเดินมานะเขาเห็นเครื่องเล่นเนี่ยเขาวางเป็นแนวนอนอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้คือแรงเหรออันนี้คือแรงแล้วใช่ไหมสักพักหมุนโอ้ตอนนี้มันเป็นยังไงมันไม่ได้หมุนธรรมดาตอนแรกมันหมุนอย่างนี้ก็ดูสบายสบายเร็วด้วยเร็วสักพักมันยกขึ้นอ้าวสักพักมันหมุนเป็นตีลังกาอย่างนี้เลยอ่ะแยกย้ายเดี๋ยวจะให้เห็นภาพว่าคนที่มันดวงไม่ดีกับคนที่มันดวงดีเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวมาแชร์ความรู้สึกกันหลังเล่นไปดูกันไปเลยเราได้สีเหลืองรอรับความชิลได้เลยครับบอกเลยนะครับคุณผู้ชมเครื่องนี้อะไรนะไปฝั่งนู้นไหมนี่ไงเคบอกว่าเคอยากไปเดี๋ยวให้พี่เคไปเล่นไปแล้วเครื่องเล่นทั้งสองเครื่องเริ่มออกสตาร์ทพร้อมกันแล้วครับเจอกันมาหนึ่งแม่กระเช้าค่อยๆหมุนเป็นวงกลมยังพอเก็บทรงได้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อกระเช้าเริ่มตั้งในองศาที่ชันขึ้นเรื่อยๆโอ้โหแต่ละคนก็เริ่มเก็บทรงไม่อยู่แล้วโอ้ my god ส่วนฝั่งบอลลูนก็ชิวไม่ไหวล่ะครับชมนกชมไม้กันสุดๆล่ะโอ้ยอันนี้เย็นๆเออนี่เหมือนนั่งดูบรรยากาศดูฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นอยู่ไหนวะตอนนี้กระเช้าตั้งตรงแบบ90องศาครับโอ้โหทั้ง3คนก็พร้อมใจประสานเสียงกันระบายความหวาดเสียวออกมาไปเลย2รอบหมดยังโอ้ยน้องอ่ะบกมือหน่อยบกมือก็แม่นเป็นไงบ้างครับจะหลับแล้วมันแบบว่าสบายเกินลมมันเย็นอ่ะฝั่งนั้นกรีดจนตาจะปิดฝั่งนี้เพลินจนตาจะปิดเหมือนกันล่ะครับโอ้ยเรียกได้ว่าคนละขั้วสุดชิลกับสุดเสียวจริงๆเออมันสบายดีนะมันสบายเกินไปอ่ะวิ่งไปดูฝั่งหนูดีกว่าเออมันง่ายเกินอ่ะมันเป็นยังไงโอ้ยเราทำได้อีกหนึ่ง